จะเกิดขึ้นภาพประวัติศาสตร์นะครับนายพระสุนันท์ครับท่านกฤษณธรราชสำโรงเป็นผู้เขี่ยเปิดการแข่งขันกีฬาพ้องยางเกมด้วยสูงเนินบ้านฉันสื่อสารหลักของอำเภอสูงเนินที่จะถ่ายทอดกิจกรรมนี้ให้ได้รับชมกันทั่วโลกแข่งกีฬานะครับที่ตำบลคลองยางนะครับท้องที่และสมาชิกนะครับองค์การบริหารตำบลคลองยางนะครับท่านกิตติชนทรราชสำโรงในอำเภอสูงเนินนะครับเป็นประธานในพิธีนะครับกีฬาชาวตำบลคลองยางพบกับฟุตบอลคู่เปิดสนามทีมสะคองแรงพบกับทีมเหมืองลี่มหากรรมกีฬาท้องถิ่นตำบลคลองยางเกมวันที่26มีนาคม2566ณสนามโรงเรียนคลองยางขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้งสองฝ่ายภาพประวัติศาสตร์นะครับนายพระสุนันท์ครับท่านกฤษณธรราชสำโรงเป็นผู้เขี่ยเปิดการแข่งขันกีฬาพ้องยางเกมคุณท่านผู้มีเกียรติในการที่มาให้เกียรติกับชาวโค้งยางวันนี้เป็นวันที่คุณโค้งยางมีความสุขครับก็ขอบพระคุณท่านสจ.รัชชาติกิริวัฒนศักดิ์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุจิตท่านวัฒวัฒน์ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุกที่เหล็กท่านมงคลปักสมเดินท่านกับดันเก่งจากตำบลเสมาและท่านผู้มีเกียรติอีกท่านหนึ่งที่พวกเราคุณหน้าคุณตาท่านสมบัติกาญจนวัฒนาอดีตประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาท่านมนัสศรีมงกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลวันนี้มาให้เกียรติกับชาวตำบลสูงเนินครับสื่อสารครับสูงเนินบ้านฉันจะนำภาพนี้ไปอวดชาวโลกว่าความสุขของคนสูงเนินคนคงยางเกิดขึ้นแล้วและสีน้ำเงินคือของทีมตะคองแล้วนะครับกำลังลุกลุกนี้อยู่หรือว่ายอดเยี่ยมครับกันไหมเจอมือตีของยังโอ้โหยังไม่ตีสมบัติกาญจนวัฒนานะครับก็รับของฝากจากพี่น้องคลองยางมาคลองยางต้องกินมาปางนะครับถ้าไม่ได้มาปางไม่ถึงคลองยางครับของอร่อยคลองยางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับใครก็จะได้เป็นแบบต่อไป
สจ.มนัสสิงห์วงศ์กฎนะครับขอรับของฝากจากตำบลคลองยางครับ